ไปที่ปัตตานีกันหน่อยกับการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่มาคือมาที่บอกว่าล็อตใหญ่เนี่ยก็คือไอซ์มากถึง999กิโลกรัมเกือบตันใช่แล้วฟังมูลค่าคุณผู้ชมถ้าเกิดล็อตนี้ออกไปได้เนี่ยนะคะจะมีมูลค่ามากถึงเกือบ 2,000 ล้านบาทโอ้โหมหาศาลขนาดนี้อันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตามจับกุมได้คือจุดที่เกิดเหตุที่ไปจุตรวจสกัดได้เนี่ยเป็นจุดตรวจที่เจ้าหน้าที่ตั้งเอาไว้ค่ะบริเวณบ้านเตาะปริงตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทีนี้ตามข้อมูลเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจุดตรวจตามปกติแล้วก็เจอรถคันนี้คุณผู้ชมรถกระบะ4ประตูสีขาวยี่ห้อฟอร์ดนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครกำลังขับมาถึงด่านเลยทีนี้ก็แน่นอนแหละพอเจ้าหน้าที่เจอก็ต้องสั่งให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบทีนี้ก็มีการถามคนขับเขาว่าจะไปไหนปรากฏว่าเอาแหละจังหวะที่ถามนี่เลิกลากแล้วเจ้าหน้าที่บอกคนขับมีท่าทีพิรุธก็เลยให้ออกมานอกรถพร้อมกับทำการตรวจค้นท้ายกระบะที่คุณผู้ชมสังเกตเห็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีผ้าใบสีฟ้าปิดคลุมอยู่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาผ้าใบออกค่ะแล้วก็พบเนี่ยค่ะที่เป็นกระสอบเหลี่ยมๆสีขาวเนี่ยคุณผู้ชมนับดู78กระสอบก็เลยแกะดูปรากฏว่ารู้เลยค่ะข้างในเป็นไอซ์นะคะทีนี้ก็ทำการตรวจยึดแล้วก็คุมตัวคนขับที่เป็นชาวจังหวัดปัตตานียึดของกลางเป็นไอซ์น้ำหนัก999กิโลกรัมนำตัวคนที่ขับเนี่ยนะคะส่งพนักงานสอบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งจุดเอาไว้เพื่อเป็นการจุดเป็นตรวจจุดตรวจสกัดนะคะแล้วก็ทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่าผู้ขับรถคนนี้มีพฤติกรรมที่มีพิรุธก็เลยตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ายาเสพติดล็อตนี้เนี่ยน่าจะขนมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนขับเขารับสารภาพค่ะค่าจ้างในการขนยาเสพติดล็อตใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่คุ้มไหมเท่าไหร่ฮะครั้งนึง 300,000 บาทสามแสนบาทกับล็อตใหญ่ล็อตนี้999กิโลกรัมแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้เต็มจำนวนนะตอนแรกได้มาก่อน 50,000 ถ้าเกิดส่งถึงมือผู้รับก็จะได้เต็มๆ 300,000 บาทเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนจะถูกจับกุมก็บอกว่าขับออกมาจากชุมชนบ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกปัตตานีแล้วก็เตรียมจะนำไปส่งปลายทางเห็นบอกว่าจะมีคนมารับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสายบุรีในจังหวัดปัตตานีนั่นแหละแต่ยังส่งไม่ถึงคนรับเลยก็ถูกจับกุมซะก่อนนะคะโดยเชื่อว่ายาเสพติดล็อตนี้น่าจะส่งต่อไปยังอำเภอสุงไหงโกลกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเยอะเลยทีเดียวแล้วพอถึงนราธิวาสก็คาดกันว่าล็อตใหญ่เกือบ 2,000 ล้านล็อตนี้จะถูกส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่การจับกุมครั้งแรกนะคะเห็นบอกว่าย้อนไปก่อนหน้านี้ก็ยึดได้ตอนนั้นว่าเยอะแล้วนะคุณปิง300กิโลกรัมแต่ล่าสุด999กิโลกรัมทำลายสถิติไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหนี่ในที่สุดนี่ก็ควบคุมได้นะฮะก็สามารถยึดมาได้นะอย่างดีนะไม่ถูกปล่อยไปแล้วโอ้โหมากขนาดนี้มหาศาลขนาดนี้ถ้าเกิดตกไปถึงมือผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพเนี่ยจะมีปัญหาตามมากันขนาดไหนอะนะฮะเห็นได้เลยว่าโอ้โหขบวนการค้ายาเสพติดเม็ดเงินมหาศาลจริงๆท่านผู้ชมครับ